ติโฟพลัสถูกใจนายได้ใจท่าพี่พอสัมภาวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วีสวัสดีครับคุยกันอีกแล้วพี่สวัสดีคิดถึงครับครับผมเช่นกันครับพี่พอสัมภาวเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มีรุ่นพี่เอาเรื่องนี้มาแบ่งปันให้ฟังเหรอใช่ครับเขาไปเจอเหตุการณ์นี้คือยังไงอ่ะจะลงตรงนี้เหตุการณ์มันเหมือนเป็นการไปขึ้นรถแล้วก็เจออะไรบางอย่างประหลาดประหลาดหรือเปล่าใช่ครับมาพี่มาจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมเรียบเรียงด้วยเวลาอันสั้นมากๆเลยครับพี่ครับเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดค่อนข้างกระชั้นชิดมากครับครับอาทิตย์ที่แล้วจำได้ว่าวันศุกร์นะครับพี่วีผมได้โทรมาเล่าเรื่องตติยะมรณะใช่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 ครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเลยครับพี่เดี๋ยวนะนี่กี่วันเองมันไม่ใช่หนึ่งอาทิตย์สิศุกร์ใช่ครับเสาร์ศุกร์ที่แล้วนะครับอาทิตย์จันอุ้ยหรอแป๊บเดียวเองเนี่ยใช่ครับสดสดร้อนๆเลยครับเรื่องนี้ใช่ครับผมเลยอาจจะแบบเรียบเรียงออกมาได้ไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่แต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับไม่เป็นไรครับพี่เอาน่าสนใจครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องบอกคุณผู้ชมผู้ฟังก่อนว่าเป็นเหตุการณ์สดสดร้อนร้อนเพิ่งเจอมายังไม่ถึง1อาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการเล่าจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอมาหมาดๆพี่พอสัมภาวพร้อมไหมพี่พร้อมครับผมผมก็พร้อมแล้วพี่มาเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงครับก็ผมจะเริ่มไทม์ไลน์ตั้งแต่ตอนที่วางสายพี่วีไปเลยแล้วกันเนาะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับครับพอหลังจากที่เล่าเรื่องนั้นจบแล้วเนี่ยผมก็วางสายไปก็เตรียมตัวที่จะนอนนั่นแหละครับทีนี้ว่าปกติเนี่ยก่อนจะนอนก็จะลองเช็คข้อความดูนะครับเผื่อมีใครแบบเขาส่งไลน์มาแล้วเราไม่ทันได้อ่านปรากฏว่าผมจะมีกลุ่มไลน์อยู่กลุ่มนึงครับเป็นกลุ่มของคนขับคล้ายๆเหมือนเป็นแท็กซี่ผ่านแอปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในกลุ่มเนี่ยก็จะมีคนอยู่ประมาณ 30-40 คนครับพี่ครับแต่ทีนี้ว่าปกติแล้วเนี่ยจะมีอยู่คนนึงครับที่ผมก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกับเขาสักเท่าไหร่แต่ก็เห็นอยู่บ่อยๆว่าเขาชอบพิมพ์แชทในกลุ่มเนี่ยนะฮะเขาชื่อว่าพี่เจิดครับครับพี่เจิดเนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆครับชอบแชร์เกี่ยวกับรูปภาพตลกตลกฮาๆเนี่ยครับเอามาไว้ในกลุ่มเวลาใครเห็นก็จะหัวเราะชอบใจอารมณ์ดีนั่นแหละฮะแต่จำได้เลยว่าคืนนั้นเนี่ยแกแท็กแบบแท็กออนะครับพี่หมายถึงว่าแท็กทุกคนนะครับอืมแล้วก็พิมพ์ข้อความมาสั้นๆครับแค่ว่าหนูเจอผีหุยแค่นั้นนะครับพี่แล้วเขาก็เงียบหายไปเลยฮะครับแล้วคือทุกคนก็ที่ยังไม่นอนนะฮะเขาก็แบบเฮ้ยเจอผีอะไรเฮ้ยเจอกลับมาบอกก่อนเจอผีที่ไหนอะไรยังไงก็คือพิมพ์ถามนะครับแท็กไปเขาก็ไม่ตอบแล้วก็บางคนที่สนิทกับเขาหน่อยนะครับก็โทรไปถามว่าเออมันเป็นอะไรยังไงแต่ปรากฏว่าโทรไปเขาก็ไม่รับสายเลยครับพี่จนผมก็เราก็ไม่ได้สนิทอะไรกับเขาขนาดนั้นนะเนาะก็เอาเป็นว่าก็นอนก่อนละกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ ค่อยมาตามดูในกลุ่มเอานะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นอะไรยังไงแบบไหนปรากฏว่าพอวันต่อมาครับก็ลองเข้ามาเช็คข้อความในกลุ่มนี้ดูปรากฏว่าเขาก็เหมือนมีการพูดคุยกันแล้วนะฮะเบื้องต้นว่าอ๋อพี่เจิดเนี่ยเขาไปเจอมาเมื่อคืนเนี่ยเขาเจอผีจริงๆนะส่วนเหตุการณ์อะไรเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาพิมพ์เล่าในกลุ่มอีกทีนึงตัวผมเองเนี่ยหลังจากที่รอคอยให้เขาพิมพ์จนจบอ่านจนครบหมดแล้วนะฮะผมก็เรียกว่าขอตรงๆเลยนะฮะขอตรงๆเลยว่าพี่เจอพี่ผมแหมเรื่องพี่มันสนุกอ่ะน่าสนใจมากเลยผมขอเอาไปเล่านะพี่นะอะไรเงี้ยมีตรงไหนที่อยากให้รายละเอียดเพิ่มเติมพี่โทรคุยกับผมได้เลยนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยโทรมาคุยกับผมครับแล้วก็เริ่มเล่าตั้งแต่ต้นใหม่ให้ผมฟังครับวันเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่เจอเนี่ยเขาเป็นสาวสวยครับเป็นสาวประเภท2นะครับชื่อจริงของแกก็คือเจอตลาดสีนะฮะซึ่งบางคนก็เรียกพี่เจิดบางคนก็เรียกพี่สีอย่างเงี้ยนะฮะผมขอเรียกเป็นพี่เจิดแล้วกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแกก็ขับรถข
ผ่านแอปนี่แหละฮะก็คือขับพวกแท็กซี่ผ่านแอปเหมือนตามปกติซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยแกก็จะชอบวิ่งกลางคืนครับเพราะว่าด้วยความที่ถนนมันโล่งนะครับแล้วก็งานก็เยอะปรากฏว่ารู้สึกว่าแกจะไปรับผู้โดยสารแถวๆในเมืองในกรุงเทพนี่แหละฮะเป็นช่วงเวลาประมาณสักตีสองก็สถานบันเทิงต่างๆเขาก็เริ่มปิดนะฮะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวออกมากันมากขึ้นแล้วตัวเขาเองก็วนส่งคนแถวๆนั้นแหละครับจนรู้สึกปวดฉี่มากๆไม่ไหวแล้วแล้วผู้โดยสารก็คือแบบขึ้นถี่ตลอดเลยนะฮะแทบไม่ได้เข้าปั๊มเข้าห้องน้ำเลยจนสุดท้ายก็เลยไม่ไหวแล้วจังหวะนี้ก็จอดอยู่ข้างๆทางนั่นแหละฮะแล้วก็หาที่ที่แบบว่าพอจะปลดปล่อยได้ด้วยความที่แกก็เป็นสาวประเภท2นะฮะก็สามารถที่จะปลดปล่อยได้สะดวกกับคนอื่นเขาก็เลยรีบลงจากรถนะฮะแล้วก็วิ่งไปแถวๆตรงที่มันเป็นพุ่มไม้นะครับเพื่อที่จะไปปัสสาวะปรากฏว่าระหว่างที่แกกำลังยืนฉี่อยู่นะฮะก็ได้ยินเสียงฝนนะครับค่อยๆตกลงมาเบาๆแกก็เฮ้ยโอ้โหตายแล้วฝนตกแม่งานกำลังเด้งดีเลยเนี่ยลูกค้ากำลังมาเลยช่วงเนี้ยเอาว่าฝนตกอ่ะเดี๋ยวขับระวังหน่อยแล้วกันแต่ปรากฏว่าพอแกหันหลังไปพี่แกสังเกตได้ว่าเหมือนแกเห็นอะไรแบบแป๊บๆนะซึ่งดูลักษณะท่าทางการแต่งกายยังไงก็ไม่ใช่คนพี่ยังไงฮะมันดูผิดแปลกนะครับมันดูเหมือนไม่ใช่คนอ่ะแล้วเครื่องแต่งกายก็แบบไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปแน่ๆแล้วมันเดินผ่านแว๊บไปด้านหลังรถแกนะครับแกก็เฮ้ยเมื่อกี้เราตาฝาดหรือเปล่าวะก็ทำเป็นไม่สนใจนะครับแล้วก็เดินกลับมาที่รถของตัวเองปรากฏว่าพอขึ้นรถไปได้สักพักนึงนะครับพี่กำลังจะสตาร์ทเท่านั้นแหละปกติเป็นเสียงแบบเคาะกระจกนะพี่ตรงด้านข้างคนขับเลยครับจนแกตกใจแล้วก็หันไปดูก็เห็นว่ามันมีคนสองคนยืนอยู่ข้างๆกระจกแกพี่ด้วยใบหน้าที่แบบเละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดอ่ะโอ้ยเหรอแต่คนสองคนนั้นก็ถามว่าพี่พระรามสี่ไปไหมพี่เขาก็อ๋อผู้โดยสารโอเคก็เลยเปิดกระจกลงมาครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะพี่พอสัมภาษณ์ผมขออนุญาตเบรกไอ้ที่หน้าเละแล้วมาเคาะกระจกเนี่ยคือคนแต่งฮาโลวีนเหรอถูกต้องครับพี่โถยจะบ้าเออครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนฮาโลวีนซึ่งต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมผู้ฟังตอนนี้นะฮาโลวีนไม่ได้จำกัดอยู่แค่วันเนี้ยสัปดาห์สุดท้ายนะไม่ใช่นะคือตอนนี้เนี่ยเป็นเดือนฮาโลวีนแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าในเรื่องนี้มันจะเป็นการคอสเพลย์มาเป็นฮาโลวีนขึ้นรถแล้วพี่เขาตกใจอ่ะต่อครับพี่ขอโทษทีครับผมก็อย่างที่เข้าใจแหละครับว่ามันเป็นเดือนฮาโลวีนนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงไม่แปลกหรอกครับที่จะมีคนมาเที่ยวสถานบันเทิงกันแล้วก็แต่งชุดแต่งกายแต่งหน้าเหมือนเป็นผีอะไรแบบนั้นนะฮะครับแต่ก็ยอมรับว่าพี่เจิดแกก็ยอมรับนะว่าก็ยังไม่ชินสักทีนะครับพอหันไปเห็นเธอหน้าเละๆของคนไทยแกก็แบบโอ้โหมันก็ทำให้ใจแป้วไปเหมือนกันนะฮะครับแต่พอหลังจากได้พูดคุยแล้วก็อ๋อโอเคพระรามสี่นะโอเคได้นั่นก็ไม่ไกลจากตรงนี้สักเท่าไหร่ครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปส่งก็เขาก็ขึ้นรถมานะครับแล้วก็ด้วยความที่หนึ่งในนั้นนะครับเขาก็เป็นสาว LGBT เหมือนกันนะครับก็เลยเหมือนแบบว่าพูดคุยกันถูกคอนะครับพูดแบบออกรถออกชาติอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเพื่อนเขาที่มาด้วยอีกคนนึงที่เป็นผู้ชายนะฮะอันนั้นก็รู้สึกจะเงียบๆไม่ค่อยพูดแล้วก็คิดว่าพี่เจิดเขาก็คิดว่าคงเป็นแบบเป็นแฟนเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พอหลังจากที่ขับรถออกมาได้สักพักนึงก็พูดคุยกันมาตลอดทางครับว่าเป็นไงบ้างเที่ยวสนุกไหมเนี่ยพี่ก็เบื่อเบื่อเหมือนกันนะว่าจะเดี๋ยวอีกสักวันสองวันว่าจะเลิกขับละมาเที่ยวบ้างดีกว่าอยากแต่งเป็นผีนั้นผีนี้อะไรประมาณเนี้ยครับครับว่าจะแต่งเป็นผีอะไรดีอะไรเงี้ยคุยกันไปเรื่อยๆจนใกล้ๆจะถึงที่หมายละซึ่งที่หมายก็เป็นคอนโดแห่งหนึ่งละครับในแถวๆที่เขาต้องการไปแต่ปรากฏว่าพอใกล้ๆถึงที่หมายเนี่ยผู้โดยสารคนที่เป็น LGBT นะครับเขาก็คุยกับพี่เติร์ดประมาณว่าพี่คุยเรื่องผีมาตลอดทาง
แล้วพี่เคยเห็นผีป่ะอืมพี่เจอแต่กันนิ่งมาสักพักนึงเออืมพี่ไม่เคยเห็นนะแบบจริงๆจังๆอะไรขนาดนั้นน่ะเออแต่ถ้าเป็นเรื่องเล่าที่ฟังจากรายการบ้างหรือว่าคนอื่นมาเล่าให้ฟังบ้างอันนี้ก็เคยได้ยินนะผู้โดยสารเขาก็เลยบอกต่อว่าแต่หนูเห็นนะพี่อืมหนูเห็นแบบเห็นแบบเป็นจริงเป็นจังเลยอ่ะอืมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวหนูว่าหนูจะไปนอนบ้านเพื่อนอ่ะอืมพี่ไปส่งหนูที่คอนโดแล้วเนี่ยพี่รอหนูแป๊บนึงเดี๋ยวหนูให้ตังค์เพิ่มนะหนูขอขึ้นไปเก็บของบนห้องก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวลงมาอีกทีนึงแล้วกันแล้วก็เขาก็พูดอะไรพึมพำสักอย่างนะครับกับแฟนเขาที่เป็นผู้ชายนะฮะแล้วหลังจากนั้นพอถึงคอนโดปุ๊บเขาก็ลงไปครับแล้วก็แฟนเขาก็นั่งรออยู่ในรถครับนะฮะกับพี่เจิดซึ่งพี่เจิดเนี่ยพอแกแบบ ไม่ได้ขับรถแล้วนะฮะนั่งรออยู่แกก็เลยบอกว่าลองเปิดไฟในรถดูนะฮะแล้วก็มองกระจกไปที่กระจกหลังนะครับว่าเออคนข้างหลังเขาหน้าตาเป็นยังไงนั่งอะไรยังไงปรากฏว่าพอมองดูดีๆเนี่ยถึงแม้ว่าผู้ชายคนนั้นนะครับเขาจะมีแบบว่าแต่งหน้าเหมือนเป็นผีอะไรเงี้ยฮะแต่พอมองดูดีๆแล้วก็หล่อไม่เบาพี่ดูแบบเป็นลูกครึ่งหน่อยนะฮะคือแบบหล่อมากนะฮะหล่อจนแบบพี่เจอที่แม่ทำไมติดว่าเป็นแฟนของผู้โดยสารเรานะจะขอเบอร์ขอไลน์ซะหน่อยนะฮะแต่พอหลังจากรอได้สักพักหนึ่งนะครับผู้โดยสารคนที่เป็นอธิบดีเนี่ยเขาก็ลงมานะครับลงมาพร้อมกับเป็นคล้ายๆเหมือนถุงกระดาษใบใหญ่ๆใบนึงนะครับครับแล้วก็เข้ามาที่รถพอเขาวางถุงกระดาษที่รถเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็เรียกพี่เจิดครับว่าเออพี่เนี่ยพี่หนูขอไลน์หน่อยขอไลน์หน่อยเดี๋ยวหนูส่งโลเคชั่นไปให้หนูว่าหนูไปไม่ได้แล้วอ่ะเออยังไงพี่ไปส่งเขาหน่อยนะพี่อยู่ตามนี้ส่งโลเคชั่นให้ตอนนั้นเนี่ยพี่เจิดเขาก็เข้าใจว่าอ๋อแฟนเขาน่าจะเป็นลูกครึ่งหรือไม่ก็เป็นคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะพูดภาษาไทยไม่ได้ทีนี้ผู้โดยสารคนเนี้ยเขาก็เลยเหมือนกับแบบว่าสื่อสารให้แทนเรานะว่าแบบเอออยากจะให้ไปส่งที่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็คิดว่าอย่างนั้นก็ตามนั้นละกันบวกกับความที่ผู้โดยสารคนเนี้ยแถมทิปมาให้อีก1,000โอ้ครับให้เยอะนะน่ะใช่ครับ อันนี้ต่างหากนอกจากค่าโดยสารนะฮะครับพี่เจิดก็ยิ้มเลยแบบโอ้ได้เลยน้องเดี๋ยวพี่ไปส่งให้ถึงที่เลยนะโอเคไม่ต้องห่วงพี่ไม่ลากเขาไปทำอะไรแน่นอนหลังจากพูดคุยล่ำลากันเสร็จปั๊บโดยสารนั้นเขาก็ลงจากรถไปแล้วก็กลับไปที่คอนโดครับครับพี่เจิดก็มองที่กระจกหลังนะฮะก็ยังเห็นว่าแฟนของน้องคนนั้นเขาก็นั่งแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นถุงกระดาษที่เขาเอาวางไว้นั่นแหละครับก็เลยขับรถออกมาจากที่คอนโดพอขับออกมาได้สักพักนึงก็คิดในใจนะครับพี่ว่าแบบเราจะชวนคุยอะไรเขาดีว่าอะไรเงี้ยคือแบบถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็กลัวว่าเขาจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าจะให้พูดภาษาอังกฤษเราก็กลัวเขาไม่รู้เรื่องไปใหญ่อีกเพราะเสียงเนียงเราก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆแล้วก็ได้ทิปมาตั้ง1,000แล้วเนาะก็อ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็คงถึงที่หมายแล้วดูจากในแมปเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน20 นาทีแล้วมั้งขับไปแป๊บๆเดี๋ยวก็ถึงก็เลยค่อยๆเปิดเพลงทำไปเรื่อยๆนะฮะแต่ปรากฏว่าระหว่างที่เปิดอยู่นะครับพี่ครับอยู่ดีๆขึ้นมันก็สลับไปเป็นเหมือนเป็นรายการเล่าเรื่องผีอะไรแบบนี้นะฮะแกก็ได้นั่งฟังไปขับไปนั่งฟังไปขับไปนั่งฟังไปจนมันรู้สึกมันวังเวงนะพี่มันวังเวงซะจนแบบมันไม่อยากจะอยู่คนเดียวอ่ะซึ่งณตอนนั้นอ่ะแกมีผู้โดยสารนั่งอยู่ด้วยก็จริงฮะแต่ว่าตัวแกเองนะเหมือนอยู่คนเดียวในรถอ่ะเพราะว่ามันเงียบมากแล้วพี่คนที่นั่งข้างหลังเขาก็แบบมองไปข้างหน้าอย่างเดียวคือไม่มองเลยอะฮะมันเป็นพฤติกรรมแปลกๆนะใช่ครับตั้งแต่เริ่มได้ทิปมา1,000แล้วเนี่ยคืนนี้ผมมามองว่าทิปที่ได้เนี่ยดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าที่ควร2พฤติกรรมคนหลังรถเนี่ยมันดูนิ่งๆผิดปกติใช่ครับแล้วก็มองไปที่ข้างหน้ารถอย่างเดียวเลยครับที่เจอเขาก็
ไอ้เรื่องที่ฟังอยู่ตอนนี้มันก็ลุ้นอะลุ้นเหลือเกินลุ้นจนแบบมันอยากจะฟังต่อแต่ถามว่าขณะที่ฟังอยู่อะมันก็มันน่ากลัวอะไรขนาดนี้วะเนี่ยก็ได้แต่แบบขับไปฟังไปแล้วก็แบบมองไปที่กระจกหลังว่าอย่างน้อยๆมันก็มีคนอยู่กับเราเว้ย อะไรเงี้ยก็ขับมาเรื่อยๆครับจนเวลาผ่านไปได้ประมาณสัก10กว่านาทีก็เริ่มสังเกตที่แมปที่ตัวเองเปิดเอาไว้ใน GPS นะฮะในโทรศัพท์ว่าเขาส่งมามันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนี่หว่าอีกสักพักก็คงใกล้ถึงแล้วล่ะมั้งอะไรเงี้ยพอขับไปได้สักแป๊บนึงพอดูอีกทีนึงก็เห็นว่าอีกประมาณ5นาทีก็จะถึงอะไรเงี้ยก็เลยหันไปบอกกับพี่คนข้างหลังนะครับว่าพี่คะเดี๋ยวก็จะถึงแล้วนะพี่อยากกินอะไรไหมจะแวะเซเว่นเซเว่นไหมหนูจอดรอได้นะพี่นะอะไรเงี้ยเขาก็นิ่งไม่ตอบครับพี่เกิดก็เลยคิดในใจว่าสงสัยเขาฟังเราไม่รู้เรื่องจริงแหละเขาน่าจะเป็นคนต่างชาติแหละนะอ๋อด้วยตัวผู้ชายคนนี้เขาเป็นลูกครึ่งหรือใช่ครับในหนึ่งหน้าเขาออกไปทางเป็นสายฝอเลยอาจจะฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องใช่ครับก็เลยคิดว่าคงคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะถึงละก็ขับไปเรื่อยๆครับปรากฏว่าพอใกล้จะถึงเนี่ยแกก็เลี้ยวเข้าไปในซอยครับปรากฏว่าพอเลี้ยวเข้าไปได้สักแป๊บหนึ่งเท่านั้นแหละมันเหลืออีกประมาณ3นาทีพี่ต้องเข้าไปอีกลึกๆหน่อยถึงจะถึงที่หมายครับแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนที่นั่งอยู่ข้างหลังนะพี่ที่เขาเงียบมาตลอดทางจู่ๆเขาก็พูดคำว่าจะลงตรงนี้ให้ผมลงตรงนี้ลงตรงนี้คือคนที่นั่งเงียบมาตลอดทางดีๆก็พูดขึ้นมานะพี่ที่เจอด้วยความที่เขาแบบไม่คิดว่าจะพูดภาษาไทยด้วยซ้ำอ่ะก็เลยคิดว่าไอ้คำว่าจะลงตรงนี้เนี่ยมันเป็นเสียงที่มาจากวิทยุที่เธอเองเปิดอยู่ก็เลยเอ้าคุณพูดเหรอคะจะลงตรงนี้ครับย้ำที่เจอก็เอ้าจะลงตรงนี้ได้ค่ะจังหวะนั้นด้วยความที่ยังสับสนอยู่แล้วก็ตกใจนะครับก็เลยตกไปเลี้ยวซ้ายปั๊บแล้วก็ค่อยกระเถิบไปใกล้ๆกับทางไหลทางนะครับแล้วก็จอดรถครับยังไม่ทันได้มองออกไปรอบๆครับว่าตรงนั้นมันมีอะไรก็ได้แต่แบบโอเคค่ะโอเคค่ะจอดกึ๊บแต่น่าจะแตะเบรกแรงไปนิดนึงนะฮะพอจอดกึ๊บปุ๊บไอ้ของที่อยู่ในถุงด้านหลังนะครับมันเทลงมาครับพี่เจ๋งก็อุ้ยขอโทษค่ะเดี๋ยวเก็บให้นะคะเดี๋ยวเก็บให้นะคะโอ้ยตายแล้วแกก็พยายามที่จะแบบออกจากประตูคนขับนะครับข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านหลังเพื่อที่จะมาเก็บของให้เพราะคิดว่าเอ้ยลมเบรกแรงไปหรือเปล่าไอ้ของมันถกมันตกลงมาเนี่ยพอเปิดประตูออกเสร็จปั๊บก็มาเปิดประตูฝั่งด้านหลังนะพอเปิดออกมาปั๊บสิ่งที่แกเห็นคือของที่มันออกมาจากถุงนะพี่คือมันเป็นผงขาวๆเฮ้ยอะไรอ่ะมันเป็นผงขาวๆคล้ายๆกับทรายแต่มันเป็นสีแบบเทาๆเหมือนแป้งอะพี่เขาใส่อะไรมาโรยแบบหกเต็มด้านหลังรถเลยอุ้ยขนลุกอะไรวะแล้วพอแกหยิบถุงขึ้นมานะพี่สิ่งที่อยู่ด้านในอะมันคือโกรธพี่โกรธที่เขาใส่อัฐิผีอะกลัวแล้วขนลุกเลยในจังหวะนั้นแกเงยหน้ามองขึ้นมาพี่ผู้ชายคนนั้นไม่อยู่แล้วเฮ้ยแกแบบขนลุกเหมือนพี่ดีตอนเนี้ยขนลุกแบบอะไรวะเนี่ยกูโดนแล้วกูโดนแล้วได้แต่คิดว่ากูจะเอายังไงกับไอ้ถุงเนี้ยไอ้โกรธอันนี้ที่มันอยู่เนี่ยแล้วโอ้โหดูกระดูกใครก็ไม่รู้เนี่ยเป็นผงเนี่ยเต็มหลังรถเราไปหมดเลยอะครับแล้วคือมันเป็นรถของแกจริงๆไงฮะมันไม่ใช่รถเช่าที่แบบไปเช่าแท็กซี่รายวันมาครับโอ้ยโฉหอหนักไปอีกทีนี้ครับแกเลยแบบแล้วกูจะทำยังไงจังหวะนั้นก็เลยแบบไม่สนใจแล้วมันทำอะไรไม่ได้ฮะน้ำตาเริ่มไหลออกมาจนไม่รู้จะทำตัวยังไงแล้วอ่ะก็ได้แต่แบบออกมาจากรถแล้วก็ปิดประตูหลัง
ครับเข้าไปที่ประตูข้างหน้านะครับไปนั่งที่หน้าพวงมาลัยเหมือนเดิมมือสั่นไปหมดรู้จะทำยังไงละหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับเปิดเข้าไลน์กดเข้าไปในไลน์กลุ่มแล้วก็พิมพ์คำว่าหนูเจอผีก็คือต้นสายปลายเหตุของข้อความนั้นที่เด้งในไลน์ใช่ครับโอ้ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพี่เสียงเคาะกระจกรถนะพี่ดังขึ้นอีกครั้งครับแล้วพอเขาหันไปพี่ผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ข้างกระจกครับโอ้ยพี่รอบนี้ยังไงก็ไม่เปิดอ่ะก็ไม่เปิดอ่ะกระจกอ่ะยังไงก็ไม่เปิดอ่ะพี่แต่มันทำอะไรไม่ได้ครับพอผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาเอาหน้าทะลุกระจกเข้ามาแล้วพูดว่าจะหลบตรงนี้จะหลบตรงนี้ก็ไม่ใช่มึงลงไปแล้วไงใช่พี่ตัวเขาลงไปแต่กระดูกเขาอะยังอยู่ในรถคือมันทำอะไรไม่ได้อีกแล้วเนี่ยพี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนึกสภาพครับพี่เกิดปีนจากเบาะหน้ามาเบาะหลังปาดน้ำตาร้องห่มร้องไห้ชีวิตกูต้องมาเจออะไรอย่างนี้เออเอามือพี่โกยกระดูกยัดใส่กับถุงเข้าไปโอ้ยโกยใส่โกยใส่โกยใส่กูเจอมันเสียกูทำไมเออกินอะไรมาให้กูเลยเข้าใจแล้วนะบ่นไปด่าไปด่าไปสุดท้ายพี่เจอทำยังไงรู้ไหมครับครับมึงไม่ต้องลงเดี๋ยวกูไปส่งที่เดิมหรออุ้ยทำไมใจกล้าอย่างไรอ่ะคือหมายความว่าบอกเขาว่าไม่ต้องลงมึงอยู่นี่แหละเดี๋ยวกูขับกลับไปส่งที่เดิมหรอถูกต้องครับหุยพี่เจิดหัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรวะทั้งที่กลัวขนาดนั้นนะใช่ครับด้วยความแค้นด้วยความโกรธด้วยความโมโหและความทุกอย่างเลยพี่แกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าณตอนนั้นอะไรมันขับเคลื่อนให้แกจับพวงมาลัยแล้วก็เหยียบกลับมาที่คอนโดเดิมครับครับที่ไปส่งผู้โดยสารผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงที่LGBT แล้วพอเขาไปถึงครับเขาก็เดินถือถุงที่มีอัฐิกระดูกอยู่นั้นเต็มๆนะฮะพร้อมกับโกรธที่น่าจะฝาหลุดออกมาแล้วนะเดินกลับไปนะครับแต่เขาไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ห้องไหนนะฮะแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ล็อบบี้แล้วเขาก็เดินกลับมาที่รถครับครับแล้วก็ขับออกมาหลังจากนั้นเขาก็ไม่เจอพี่ผู้ชายคนนั้นอีกเลยครับแต่ปรากฏว่าช่วงประมาณ10 โมงเช้าของวันถัดมานะครับพี่ผู้โดยสารเนี่ยจำได้ไหมฮะว่าเขาได้ขอไลน์พี่เจิดเอาไว้เพื่อที่จะส่งโลเคชันมาให้ครับเขาโทรมาหาพี่เจิดครับเออแล้วก็คือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันมีทั้งคำขอโทษมีทั้งคำเหน็บแนมทั้งกันแนะกันแหนทั้งเหมือนแอบด่านะครับพี่ว่าแบบทำไมอ่ะพี่ก็หนูก็ให้ไม่ใช่ว่าให้พี่ไปฟรีอ่ะหนูก็ให้ติ๊บเพิ่มไปตั้งเยอะแล้วทำไมพี่ทำแค่นี้ทำไม่ได้ไม่มีปัญญาทำหมอแต่หนูก็ขอโทษนะพี่หนูก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรขนาดนั้นอ่ะซึ่งหนูก็คิดว่าพี่ก็น่าจะเห็นมันหนูอ่ะก็เลยคิดว่าพี่คงไม่กลัวเพราะพี่ก็เห็นมาตลอดทางไม่ใช่เหรอครับพี่เจอแต่ก็ใส่กลับยับเลยครับแหมพูดมาได้นะอย่างนี้นี่แกก็ด่ากันไปด่ากันมาด่ากันไปด่ากันมาจนด่ากันไปได้ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงอะพี่อยู่ดีๆก็เหมือนกับแบบว่าคนมันพอมันได้ระบายอะพี่ครับมันก็ใจเย็นลงครับแล้วพอมันใจเย็นลงมันก็อ่ะเรื่องมันแล้วก็แล้วไปแล้วน้องนะแต่พี่ถามหน่อยเขาเป็นใครมาจากไหนหรอครับน้องเขาเล่าต่อแบบนี้ครับเขาบอกว่าคือผู้ชายคนเนี้ยจริงๆน้องเขาก็ไม่รู้จักนะน้องเขารู้แค่ว่า
ขาเจอครั้งแรกที่คอนโดนี้นั่นแหละน้องเขาเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนนึงครับอยู่ที่คอนโดนี้แล้วทีนี้เนี่ยจังหวะที่เขามาทำงานแถวเนี้ยครับเขาก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเดี๋ยวเห็นบอกว่าจะไปต่างประเทศใช่ไหมถ้าคอนโดว่างเนี่ยเดี๋ยวเราเช่าต่อนะอะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบโอเคได้ตามนั้นก็มาอยู่เลยอะไรเงี้ยจะเช่าอะไรไงก็ค่อยว่ากันเพราะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะฮะไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วเขาก็มาอยู่ที่คอนโดนี้ปรากฏว่าพอมาอยู่คืนแรกก็เจอเลยครับว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยอยู่ในห้องจนน้องเขาแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะคือคอนโดก็คอนโดใหม่นะเว้ยแล้วทำไมถึงมีอะไรแบบนี้อยู่ในห้องได้วะครับก็เลยติดต่อไปที่เพื่อนครับที่เป็นเจ้าของห้องถามว่ามึงรู้ใช่ไหมว่าในห้องเราอ่ะมันมีผีเพื่อนเขาตอบกลับมาว่ากูรู้มึงอยากรู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนมึงลองเปิดลิ้นชักหัวเตียงดูสิครับแล้วพอเขาเปิดออกมาก็เป็นโกรธอัฐิอันนั้นแหละครับพี่เขาก็เลยไปหยิบโกรธอันนี้ใส่ถุงขาวแล้วก็ฝากคนอื่นไปไหนเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าต้องไปไหนอะไรยังไงก็ไม่บอกคืออยู่ๆก็เอ้าเขาคุยกับเพื่อนเขาครับเพื่อนเขาบอกว่าไออัฐิอันเนี้ยที่เขาเก็บเอาไว้เนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นของแฟนเก่าเขา oh. แต่ด้วยความโกรธแค้นครับตัดได้ว่าแฟนเก่าของเขาคนนี้มีภรรยาแล้วก็ลูกอยู่แล้วอยู่ที่ต่างประเทศเหมือนมาหลอกเขาอย่างเงี้ยนะฮะตัวเขาเองเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่แฟร์เลยทำไมมาหลอกกันแบบนี้นะฮะแต่ทีนี้ผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้เสียจากเนื่องจากเหตุอะไรไม่ดีนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเป็นโรคไข้ไข้เจ็บอะไรเงี้ยแล้วก็เสียไปแต่พอเสียไปแล้วเนี่ยทางครอบครัวเขาก็ติดต่อมานะฮะว่าเราทางนี้เราก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันเพราะตัดได้ว่าเนี่ยไปมีนอกอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยครับครับทางเขาเองก็เลยแบบไม่รู้ทำยังไงเนาะงั้นก็ประกอบพิธีตามศาสนาแบบไทยไปแล้วกันก็พาไปเข้าวัดแล้วก็ชาปนกิจนะครับจนเหลือเป็นอัฐิออกมาแล้วก็เก็บเอาไว้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็กะว่าเดี๋ยวเอาไปไว้ตามกำแพงวัดอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ปรากฏว่าเขาเห็นครับว่าไม่ว่าจะวางอัฐิอันเนี้ยโกรธอันเนี้ยไว้ที่ไหนก็จะเห็นว่าวิญญาณของผู้ชายคนเนี้ยจะอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเอาโกรธอันเนี้ยมาเก็บไว้ที่ห้องเพราะถึงแม้ว่าจะโกรธจะแค้นแค่ไหนครับลึกๆข้างในก็ยังมีความรักให้อยู่ก็ยังเป็นแฟนเก่าอ่ะใช่ครับแต่ละวันหนึ่งก็มีภารกิจที่ต้องไปต่างประเทศนะครับครับก็ไม่คิดว่าเพื่อนที่มาอยู่ต่อจะได้เห็นได้เจออะไรแบบนี้เรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับโหจะลงตรงนี้พี่เจิดไปโดนอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆลูกค้าเอาผีมายัดให้ไปส่งอ่ะแล้วไปส่งไหนก็ไม่รู้จนผีต้องบอกเองว่าจะลงตรงนี้ใช่ครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นยังไม่ถึง1อาทิตย์เลยนะพี่ใช่ครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับพี่แป๊บเดียวเองผมเข้าใจเลยว่าพี่พอสัมภาวต้องเอาว่าง่ายๆเรียกว่าน่าจะฟังเรื่องเล่านี้เหตุการณ์นี้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้จากพี่เจิดมาเร็วๆนี้แล้วก็ขมวดเรียบเรียงมาเล่าให้เราฟังในวันนี้ถูกไหมพี่ถูกต้องครับพี่โอ้โหแล้วคือตอนที่พี่ทำเสียงว่าเป็นเสียงพี่เจิดแบบแกสติหลุดกระโดดมาหลังรถโกยกระดูกใส่ถุงอะคือผมเข้าใจเลยนะด้วยความเป็น LGBT ด้วยอะแล้วก็ด้วยความว่าสติมันหลุดอะคือมันอย่างนั้นจริงๆนะผมมีเพื่อนเป็นลักษณะประมาณนี้อยู่พอสมควรคือมันจะพูดไม่รู้เรื่องคือเน้นโวยวายไว้ก่อนแต่ตอนที่ผมฟังแกเล่านะพี่ผมหลอนที่สุดคือตอนที่แกบอกว่าผู้ชายคนนั้นนะครับเข
ามายืนอยู่ข้างรถอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าจะลงตรงนี้แล้วค่อยขยับหน้าเข้ามาใกล้ขยับหน้าเข้ามาใกล้จนหน้ามันทะลุกระจกเข้ามาแล้วบอกว่าจะลงตรงนี้แหละพี่โอ้โหตรงฉากนั้นผมฟังแล้วผมแบบโอ้ยพี่เจอคนลุกอีกรอบโอ้โหไปเจอกันไปเจออะไรมาวะเนี่ยแล้วเผลอๆไอ้ตอนจังหวะที่พี่โทรไปกันน่ะที่คนในกลุ่มเป็นห่วงว่าเจอผีโทรกันเข้าไปอ่ะน่าจะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่แกกำลังเจอผีมาชะโงกหน้าหรือเปล่าใช่พี่เพราะแกเพิ่งจะพิมพ์ลงในไลน์กลุ่มเลยว่าแล้วที่แกเงียบไปอ่ะเออแล้วแกเงียบไปอ่ะเออนั่นแหละฮะคุณลุกว่ะประมาณนี้เลยครับพี่ประมาณโอ้โหพี่พ่อสมภารนี่ขนาดเป็นเรื่องที่เพิ่งเจอสดๆร้อนๆกันมานะเอามาเล่าคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องเล่าที่สามารถเทคไทม์ได้จัดเวลาเรียบเรียงเรื่องได้โอ้แน่นอนนะคนคนนี้ชื่อนี้ไว้ใจได้เสมอจริงๆนะพ่อสมภารเล่าเรื่องผีติ๊กตอกเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้โอ้ตั้งแต่มาเล่ากับพี่วีนี่รู้สึกว่าสาวๆแฟนคลับพี่วีก็มาติดตามเยอะขึ้นเดี๋ยวขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราอะเอาว่าเป็นแฟนคลับติดตามเราก็พอเราไม่ต้องแบบว่าเออโยงเข้าสาวๆแฟนคลับพี่วีเนี่ยพาผมดูไม่ดีแล้วหยอกเล่นครับหยอกขออภัยครับเอออะพี่พรสมภาช่วงท้ายแล้วฝากพี่ๆน้องๆเราไปติดตามหน่อยครับทำอะไรอยู่บ้างก็ตอนนี้พอสัมภาวนะครับหลักๆก็จะเล่าเรื่องผีตามรายการต่างๆซึ่งรายการหลักของพอสัมภาวก็คือ The Shock นี่แหละครับก็ใน TikTok นะครับก็จะมีตั้งแอคเคาท์ไว้ชื่อพอสัมภาวเล่าเรื่องผีครับก็มากดติดตามกันได้เผื่อว่าพลาดเรื่องไหนไปพอสัมภาวก็จะเอาเป็นเรื่องนั้นๆที่เคยเล่าไว้ในรายการนู้นรายการนี้หรือว่ารายการ The Shock นะครับเอาไปไว้ลงไว้ใน TikTok นี่แหละครับไปติดตามกันได้ครับผมนะฮะฝากพี่พอสมภาไว้ด้วยผมไปตามเรียบร้อยแล้วเห็นแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับนะฮะเดี๋ยวติดตามคอนเทนต์ต่างๆถัดไปและการพี่พอสมภาทำอะไรลงมาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมไปรีโพสต์ให้ด้วยนะครับพี่พอสมภาขอบคุณมากครับที่เอาเรื่องนี้มาแบ่งปันกันนะครับเช่นกันครับดูแลสุขภาพด้วยครับพี่สวัสดีนะครับครับสวัสดีครับแคทตี้โปรพลัสถูกใจนายได้ใจท่า